จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยที่สามารถให้ความรู้สาระเรื่องสุขภาพผู้ช่วยที่รวบรวมข้อมูลด้านบริการรักษาพยาบาลไว้ครบสุขภาพในมือคุณเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน B+ ตราดสะดวกค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเข้าถึงรู้ตำแหน่งของโรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยวสนุกและลุ้นของรางวัลแพ็กเกจดีๆสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นก่อนใครอัปเดตไม่พลาดข่าวสารเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตคือการเดินทางสุขภาพเองก็ต้องการการดูแลดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B+ ตราดของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้ที่ Play Store ระบบ Android และ App Store ระบบ iOS เข้าช่องแว่นขยายพิมพ์ B+ ตราด B+ ตราดพร้อมแล้วสำหรับสุขภาพในมือคุณฝนตกหนักที่จังหวัดตราดแค่30นาทีถนนสุขุมวิทและถนนหน้าเมืองตราดน้ำท่วมคืบหน้า4ผู้ต้องหาข่มขืนและลุ่มโทรมหญิงวัย21ปีเสียชีวิตล่าสุดตำรวจภูธรมะขามได้มีการนำสำนวนขออนุมัติศาลจังหวัดจันทบุรีออกหมายจับ2ผู้ต้องหาเพิ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดเตรียมดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการทำเกษตรอย่างยั่งยืนฝนตกหนักที่จังหวัดตราดแค่30นาทีถนนสุขุมวิทและถนนหน้าเมืองตราดน้ำท่วมเวลา 10:30 นาทีวันที่4มิถุนายน2561เกิดพายุฝนตกหนักที่ตัวเมืองตราดและตำบลใกล้เคียงเพียง30นาทีทำให้ถนนหลายแห่งของจังหวัดตราดมีน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำไม่สามารถระบายได้ทันอีกทั้งมีลมพัดแรงทำให้เต็นท์ของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งที่มาตั้งบูธขายสินค้าที่3แยกคลองใหญ่ไปทางอำเภอคลองใหญ่ล้มโดยเฉพาะโมบายครึ่งวงกลมและป้ายล้มลงมาแต่ไม่มีอะไรเสียหายส่วนถนนสุขุมวิทหลักกิโลเมตรที่315ถึง316หมู่ที่2บ้านหนองบัวตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราช่วงหน้าโรงแรมตราซิตี้ถึงปั๊มน้ำมันบางจากช่วงขาเข้าและขาออกน้ำระบายไม่ทันและท่วมขึ้นมาถึงผิวการจราจรมีความสูง 20-30 เซนติเมตรมีความยาวประมาณ200เมตรทำให้รถยนต์ไปมาด้วยความลำบากส่วนที่หน้าบริษัทขนส่งจำกัดมีน้ำท่วมหน้าถนนมีความสูงถึง30เซนติเมตรและท่วมทั้ง3ช่องจราจรมีรถยนต์เข้าออกลำบากทำให้เทศบาลเมืองตราต้องส่งรถสูบน้ำมาสูบน้ำออกจากท่อระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำให้เร็วกว่าปกติโดยที่ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและหากฝนไม่ตกลงมาอีกจะสามารถระบายน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ในช่วงเวลา 13:00 น.นอกจากนี้ยังมีฝนตกหนักในอีกหลายพื้นที่แต่ยังไม่มีรายงานว่าเกิดน้ำท่วมขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักและอาจเกิดดินสไลด์ในพื้นที่เสี่ยงทั้งในอำเภอบ่อไร่และอำเภอเกาะช้างได้ในระยะ 2-3 วันนี้ความคืบหน้า4ผู้ต้องหาข่มขืนและลุ่มโทรมหญิงวัย21ปีเสียชีวิตล่าสุดตำรวจภูธรมะขามได้มีการนำสำนวนขออนุมัติศาลจังหวัดจันทบุรีออกหมายจับ2ผู้ต้องหาเพิ่มวันที่4มิถุนายน2561เวลา 12:00 น.ผู้สื่อข่าวได้ติดตามความคืบหน้าคดี4ผู้ต้องหาอุ้มหญิงวัย21ปีออกจากสถานบันเทิงใส่ท้ายรถกระบะก่อนพาไปข่มขืนและลุ่มโทรมภายในโรงเก็บผลไม้ในพื้นที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีจนเสียชีวิตล่าสุดตำรวจภูธรมะขามได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆตั้งแต่จุดเกิดเหตุไปจนถึงจุดที่หญิงวัย21ปีเสียชีวิตเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและพบว่าผู้ที่ร่วมก่อเหตุน่าจะมีอีก2คนที่เป็นเพื่อนกับผู้ต้องหาทั้ง4คนที่จับได้ก่อนหน้านี้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามไปสมทบในการลงมือก่อเหตุด้วย
จากนั้นตำรวจภูธรมะขามจึงได้ส่งสำนวนขออนุมัติศาลจังหวัดจันทบุรีเพื่อออกหมายจับ2ผู้ต้องหาเพิ่มเติมไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ทางศาลจังหวัดจันทบุรีได้ตีสำนวนกลับเนื่องจากหลักฐานในการเอาผิด2ผู้ต้องหายังอ่อนทำให้ตำรวจภูธรมะขามต้องนำสำนวนกลับมารวบรวมพยานหลักฐานและหาหลักฐานเพิ่มเติมในการเอาผิดกับ2ผู้ต้องหาต่อไปขณะที่เมื่อวานนี้ทางญาติผู้เสียชีวิตได้นิมนต์พระจากวัดคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนางสาวอุมาพรหอยสังหญิงวัย21ปีที่ถูก4ผู้ต้องหาข่มขืนและลุมโทรมจนเสียชีวิตกลับบ้านเกิดที่จังหวัดตราดแล้วส่วนในทางคดีจะมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมกับ4ผู้ต้องหานั้นอยู่ระหว่างรอผลตรวจจากแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีว่าในร่างกายของหญิงวัย21ปีมีสิ่งแปลกปลอมอะไรหรือไม่อย่างไรที่ทำให้หญิงวัย21ปีกินเข้าไปแล้วไม่ได้สติก่อนจะถูก4ผู้ต้องหาอุ้มไปทำการข่มขืนและลุมโทรมจนเสียชีวิตดังกล่าวซึ่งผลการตรวจที่แน่ชัดจะทราบภายใน 1-2 สัปดาห์นี้หากผลตรวจออกมาว่าในร่างกายหญิงวัย21ปีมีสิ่งแปลกปลอมและทำให้หญิงวัย21ปีเสียชีวิตก็จะมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมกับ4ผู้ต้องหาด้วยรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น.16:00 น.และ18:00 น.สถิติจังหวัดตราดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจต่างๆ14โครงการย้ำขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการให้ข้อมูลนางสาวมณีรัตน์เสนทัพพะผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนรักษาราชการแทนสถิติจังหวัดตราดเปิดเผยว่าสำนักงานสถิติจังหวัดตราดสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจต่างๆตลอดเดือนพฤษภาคม2561รวม14โครงการประกอบด้วยโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนพุทธศักราช2561โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรพุทธศักราช2561โครงการสำรวจความคิดเห็นในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดพุทธศักราช2561โครงการสำรวจการอ่านของประชากรพุทธศักราช2561โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางเกษตรพุทธศักราช2561โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาสพุทธศักราช2561โครงการสำรวจการมีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการพุทธศักราช2561โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการพุทธศักราช2561โครงการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมรีสอร์ทและเกสต์เฮาส์พุทธศักราช2561โครงการสำรวจองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไรพุทธศักราช2561โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างพุทธศักราช2561โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนและศูนย์ดิจิทัลชุมชนสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านชุมชนนำร่องของภาครัฐ
พุทธศักราช2561โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานต่างๆและโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์รัฐบาลพุทธศักราช2561ทั้งนี้เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการทำงานอาชีพจำนวนชั่วโมงทำงานรายได้รายจ่ายสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนเพื่อให้มีข้อมูลสำคัญสำหรับใช้ในการวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่วางแผนส่งเสริมด้านอื่นๆโดยสำรวจแต่ละโครงการที่จะใช้ระเบียบวิธีทางสถิติมีการสุ่มตัวอย่างตามอำเภอต่างๆสำนักงานสถิติจังหวัดตราดจึงขอความร่วมมือจากประชาชนเจ้าของสถานประกอบการที่เป็นเป้าหมายในการสำรวจโปรดให้ความร่วมมือในการตอบสัมภาษณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดจะมีบัตรประจำตัวพนักงานตามพระราชบัญญัติสถิติทุกคนโดยข้อมูลที่ได้รับถือเป็นความลับและประมวลผลในภาพรวมเท่านั้นโดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถิติพุทธศักราช2550ตราด FC ดึงโค้ชฟิตเนสช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนักเตะลุยหนักเลข2หลังจากปล่อยให้นักเตะตราด FC หยุดซ้อมมา3วันที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดนักเตะตราด FC ต้องแปลกใจเมื่อบอร์ดผู้บริหารได้นำสตาฟโค้ชจากสโมสรเซนทันแอร์ฟอร์ด FC มาทำการฝึกซ้อมให้กับนักเตะตราด FC เพื่อช่วยเสริมสร้างกำลังและกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงเพื่อแข่งขันได้ตลอด90นาทีนายวิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราด FC บอกว่านักเตะของตราด FC โดยเฉลี่ยมีอายุมากและต้องเล่นเกมที่หนักและมีการแข่งขันสูงจะไม่สามารถรับมือกับเกมที่หนักได้และทำให้หมดแรงเป็นเหตุให้ไม่สามารถสร้างผลงานได้ดีในบางเกมจึงต้องดึงโค้ชฟิตเนสที่มีฝีมือจากสโมสรที่มีชื่อเสียงมาควบคุมในการฝึกซ้อมในช่วงแรกก่อนฝึกซ้อมทีมทั้งนี้โค้ชฟิตเนสหลายนี้มีความเข้มงวดในการฝึกซ้อมต่อนักเตะทุกคนซึ่งหลายคนเมื่อทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดการอ่อนล้าอย่างชัดเจนแต่หลังจากปรับร่างกายได้ทำให้สามารถฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดเตรียมดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการทำเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นแรกนายสมภพอินทภักดิ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยได้ทำการเปิดรับสมัครผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สนใจเข้าร่วมโครงการในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดได้เตรียมที่จะเปิดดำเนินโครงการดังกล่าวในรุ่นแรกในระหว่างวันที่5ถึง8มิถุนายน2561ที่ศูนย์เครือข่ายปราชชาวบ้านอำเภอเขาสมิงหมู่ที่6ตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และฝึกทักษะการทำเกษตรอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆอาทิเรื่องของศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการปรับปรุงดินตามแนวเกษตรอินทรีย์การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพการทำน้ำส้มขวัญไม้การผลิตก้อนเชื้อเห็ดหนังฟ้าการทำน้ำหมักฮอร์โมนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการทำบัญชีครัวเรือนรวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาครัฐเป็นต้นซึ่งภายหลังเข้าร่วมโครงการแล้วคาดว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวจากการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป